าวนิพนธ์คำปากาครับเมื่อนี้เปิดคลิปมากกับภาพแปลกๆอยู่กระท่อมสถานที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวจิพาพี่น้องชมบรรยากาศเมื่อนี้อ่ะได้นั่นสุขสมบัติสมบัติเกิดเก่าปุ๊บมาจากวัดบ่อน้ำจอนบ่าวเอกครับบ่าวเอกทีมงานบ้านหน้าอยู่ไหนนี่อยู่ที่บึงการบ้านไหนเฮ้ยบ่าวอุทยานแห่งชาติภูวัวได้ตอนนี้ภูวัวสิพาเบิ่งสร้างเคยเห็นมาสร้างอ่ะครับสร้างแถวนี้นี่บ่เคยเห็นมีประวัติครับมีประวัติเด้อเคยเห็นแต่สร้างเจอที่ไหนขามาหลายไร่เนาะนะเจ้าของพื้นที่ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะน้องเอกก่อนน้องเอกก่อนสวัสดีค่ะอะไรลูกโอ้มีเดี๋ยวพอเบิร์ดพอเบิร์ดนี่อยู่กับคู่เบิร์ดครับเจ้าของพื้นที่คู่เบิร์ดจะพาพี่น้องมาชมอาณาจักรของคู่ณัฐพลบุญเวินครับคู่เบิร์ดนี่ก็เป็นคู่พวกทีมงานของบาริพุทธคำตะกาครับพักแข่งกันวันนี้มายามคู่เบิร์ดครับแต่ว่าเห็นคู่เบิร์ดกำลังคั่วอย่างอยู่เนาะบาดนี้นะกำลังโคตรปั่นอย่างเนาะมันคั่วสั่งเนาะบาดนี้โอ้สั่งคู่คั่วบาดนี้ขออนุญาตเด้อพี่น้องอันนี้โมเมนต์สั่งครับเบาล่วงหัวมอนซื้ออันนี้เป็นแกะครับเสือเสือเสือโมเมนต์เสือธรรมดาครับเป็นเสือดำเอ้านางเอกเขากำมาตอนนี้คดียังบ่แล้วอยู่ได้อย่าวางสันเด้อบอกเอาเบาหยอกเบาเนื้อหัวมวนกันซื้อครับพี่น้องครับอันนี้คือแกะครับคือแกะนี่ครับเป็นที่รู้จักอยู่ครับว่ากินได้กินได้ราคาเลี้ยงถูกต้องสัตว์เศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจครับพูนคอกเพิ่นกะคอกแพะคอกแกะของกู้เบิร์ดครับอาณาจักรเพิ่นตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติใช่ป่ะอุทยานแห่งชาติบ่แม่นเขตรักษาพันธุ์ตาเป็นป่ะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวครับเจ้าของพื้นที่แนะนำหน่อยหน่อยอยู่บึงการนี่แหละครับอยู่เขตตำบลบ้านต้องครับอำเภอเสกาครับผมจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการครับจากนี่ไปเป็นเขตรักษาพันธุ์หรือเปล่านี่แม่นครับไม่ใช่อันนี้เป็นหมู่บ้านเขตส่วนบุคคลอยู่เนาะเขาจัดสรรให้เป็นหมู่บ้านตรงนี้ครับแต่ว่าทัดไปอีกประมาณบ่ถึง300เมตรก็เป็นเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวครับบ้านนี้ว่าประสบการณ์เรื่องสั่งลงมาป่ะต้องถามเจ้าผู้ที่เพิ่นนอนอยู่ประจำเลยครับว่าลงมาเรื่อยเลยผู้เบิร์ดเคยเห็นมันลงมาป่ะผมบ่เคยเห็นแต่ว่ามันสิลงมาเมื่อบ่ถึงเดือนมั้งที่ลงมาเลยไอ้ก่อนฝนสิเร่งๆนะครับมันจะลงมากินนี่แหละแถวๆมาเบิดครับเคยเห็นแกะแลนกายเหมือนกันนี่บ่แกะ แกะหูสั่นบ่แกะหูสั่นเนาะบ่แม่นเด้ออันนี้เว้าอันตรายอยู่ใกล้ตัวเลยตัวเนี่ยแม่นครับกะที่มีบ้านเพิ่นลัดไว้อยู่คันเพิ่นมีสร้างมาเพิ่นก็จะบอกบรรยากาศแบบ exclusive มื้อนี้พูนเต่าเมนูเฮาเอาทีมงานมาหน้าอันนั้นเป็นยังต้มปลามัตตบานครับอันน่ะของผ่องก่อนต้มปลามัตตบานบ้านนี้นอกจากมีแกะใส่สิงโตมีแกะมีคอกแพะผมยังจะพาพี่น้องชมบรรยากาศครูณัฐพลบุญเวินเนี่ยเพิ่นมีน้ําตกส่วนตัวครับอยากจะพาพี่น้องไปชมน้ําตกส่วนตัวอันนี้เป็นน้ําตกส่วนตัวจริงๆนะครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะนี่เนาะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมันปะก็เป็นครับเป็นลำห้วยอ๋อลำห้วยเนาะที่ลงมาจากผู้ง่วนเหรอครับอ๋อผู้ง่วนครับผมอุทยานแห่งชาติภูวัวพี่น้องน่าจะเคยได้ยินครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตั้งแต่เกิดไม่เยี่ยมมากเคยเห็นบ่ครับสร้างนะครับผมบ่สดๆบ่ครับบ่เคยนอกจากมีสร้างมีอย่างไรอยู่ภูง่วนเฮาอายศนี่เพิ่นฟานก็มีครับฟานก็มีบ่เก่งเกิ่งตอนลงมาปานใดหรอกเนาะครับพอลงมาก็เช็ดสว่านเบิดแหละตอนที่เขาเจ้ายังบ่เฮ็ดหมู่บ้านอายศเรานอนอยู่เถียงทั้งใจครับสร้างมันลงมาเนาะมันโหงง่วงมันจกแล้วเลยดิโอ้ดีแต่เราแบบบ่ดิ้นบ่นั่นนะโอ้เอาจังสิไปสัมภาษณ์พันครับต้องไปถามแต่ว่าลงมาล่ะก็เอาบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมันผิดกฎหมายนะครับมันผิดกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนเด้อนะครับเนาะสร้างเก่งกวางสิลงมาได้ว่าสร้างเก่งกวางนี่ลงมาบ่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายเดี๋ยวผมสิขออนุญาตเฮ็ดอาชีพเก่าจังหน่อยปั่นพูดครับปั่นพูดเมื่อก่อนเคยเฮ็ดพูดปั่นพูดง่วงนะอะไรก็ครับเฮ็ดละโงกครับนี่ละเห็นตะคู่เบิร์ดเพิ่นเอาลงเฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกทองลงไปทั้งหลังนี่ล่ะใกล้ๆครับเป็นว่ามีฟ้าเป็นโงกตัวบ่ได้นี่ยากปะมันแห้งมันฝนบ่ตกหลายมื้อละเดี๋ยวถ้าฝนตกบ่แน่อาจจะออกอีกเพราะมันออกได้กินตลอดครับถ้าฝนตกโอ้ให้ซิมต้มปลาซะก่อนมันเฮาก็มีแต่เห็นทองโอ้ต้มปลาเอาตักๆเลยตักเลยห้องทองซะก่อนเฮาหลายบ่ครับเอาจังสิพาพี่น้องชมบรรยากาศครับสิขออนุญาตปันพูดพอดีเพิ่นเฮ็ดมีออเดอร์มาเนี่ยครับสาเศรษฐกิจนะครับแพะเนี่ยแกะนี่ครับอันนี้คือเฮ็ดกินกันเนาะเพราะว่าก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เป็นเลี้ยงเพื่ออุปโภคอยู่แล้วเนาะ
เรื่องพอบริโภคอุปโภคว่าท่านเรื่องเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นสัตว์เศรษฐกิจครับแพะแกะนะจะขอหยัดรังสรรค์เมนูนะครับไอ้อยู่ในการปันพูดบ้านเฮาสิฮู้ดีป่ะปันพูดนี่คนที่ทำไมลมงัวเฮ็ดพูดกะเพิ่นสิถอดไปกินอันนี้ผู้ใดซื้อแกะก็ถือถอดแล้วครับแกะสุดนี่ถือถอดแล้วได้น้อยได้หลายกะขาขาจุแน่ป่ะขานี่มีซี่ขานี่มันสิปั่นบ่ล้มโกเด้อพี่น้องเพราะมันมีขาหนามขาหลังเขาต้องตกขาก็ได้ตามจริงคู่เบิร์ดฮะยกโซ่ครับยกโซ่ครับนี่เดี๋ยวแก้วบ้านนี่คู่เบิร์ดสิตกบ่ขาเนี่ยแล้วแต่เลยครับฮะบ่ปกติเคยปั่นไปเท่ากับเท่ากับดึงถอดออกยางละน้อยไปติ่งเฮานี่ละไปติ่งไปอบไปบ่กระบาดขาหลังสิร้ายบ่บ่หมายถึงกระเจ้าสิตกขาซะก่อนกระดูกก็บ่รู้ผมปั่นปั่นกันเบิดเลยนะครับกระเจ้าบ่เอาเป็นขาจังซี่เด้ซ่าเนื้อป่ะต้องออกเนื้อก่อนแม่นต้องเอาแล้วแต่ครับครับผมออกเนื้อเอาเนี่ยเป็นก้อนเอาเสียบมัดหอยปั๊บแม่สิตกแห่สิหอยพ่อบ่หอยก็ได้หอยก็ได้มาเออขาหน่อยๆนะครับมันยากครับมันบ่มันต้องหอยยังไงเราเอหาได้มาหอยจังหน่อยฉะนั้นใส่ตกมันมีเสือกขาวๆอยู่น่ะคอกแพะทั้งในน่ะมันเป็นเสือกปอเสือกปอมันแน่นอยู่เสือกปอยอมนี่ปุ๊บปอน้อยๆนะข้าวเดียวครับอยู่ทางคือบันไดนะเพราะว่าขั้นให้เป็นขาไปมันเป็นทั้งสี่ครับผู้ได้ขาหนาแต่สิจมให้ผู้ได้ขาหลังมันก็คือดีแท้นะที่แรกคู่เบิร์ดว่าสีแบ่งสี่ขาได้ไหมครับแมนสูตรผมแบ่งสี่ขาเลยนะครับบาดกระดูกเขาจะแบ่งย่นไปให้มันครบกันนะเพราะว่าผู้ที่เพิ่นเลือกให้เพิ่นเลือกก่อนผู้ที่ได้ดีก็ได้ดีไปเพิ่นก็สิเลือกเอาผู้ขานี่แล้วก่อนขาหลังสี่โค้งเลยถูกต้องแล้วครับนั่นเองดูกรณีเขาต้องปั่นในครบแล้วขี่กวงเมื่อไรครับพี่น้องครับเฮ็ดปวดเนื้อเนี่ยครับจะต้องกินสักก้อนบ้านนี้กำไรมันคืออย่างครับกำไรมันคือถอดกินนี่แหละครับถอดกินกับกินสักก้อนตัวเขาเรือแล้วเขาต้องไปขายต่อตะโกสูงบ่เป็นตัวเสียบอยู่แล้วเพิ่งมันดมมันกินได้ป่ะครับหอมได้ครับพอดมหอมปลาเอ็ดดมมึงดูดมชีดมค้าเฮ็ดจ้างัวอยู่นี่นะเฮ็ดเจ้าเพียเลยจุเลยนี่เนื้องัวนะได้ไหมเด็กก็ได้กินเนื้อโดนวะเคยกินแล้วข้อแข็งวะหอมดิเนื้อมันหอมน้ำตาแตกข้าวคางเลยเนื้อนุ่มก็งัวนะครับแมนครับตอนนี้แก้วกินแก้วกินยังไปแล้วแม่ใส่ตรงเจ้าเพียเท่านั้นเคยกินดิพี่เพียเนื้อนุ่มก็งัวนะอะไรบ้างลำบดลำบีสิกินแล้วขาดเข้าวะบะหมี่อันอันนั้นคือเนื้องามเลยแมนแมนแต่ว่าเนื้อที่อื่นจะมันบ่มีต้องตกขาเนี่ยหลอนไหลบ่ได้นะครับผู้เอากระดูกเคยเฮ็ดหลอนพ่นเลยล่ะบ่ได้พ่นก็ได้ได้เฮ็ดหลอนไหลโอ้เนื้อมันนิ่มเลยขอซอยจุเบิ่งได้บ่ครับเอาเนื้อสันน่ะซอยเลยเนื้อสันมันยังนุ่มหอมว่าอีสิโอ้แมนบ่อีดีซอยมันรสเป็นค่ำเลยค่ำเลยกินน้ำอยู่เฮ้ยมันคู่กันแล้วครับร้องก่อนโอเคเดี๋ยวจะร้องมึงอยู่เดี๋ยวจะร้องมึงอยู่กินแล้วเคยกินอยู่บ้าครับกินดูอยู่บ้าครับกินดูอยู่กินดูเนื้อนุ่มโอ้จะว่าอะไรไปบ้านนี้คนเคยบ้าครับเคยผมเคยกับบ้าร้องครับครับเดี๋ยวไอ้คู่เบิร์ดถ้าชุ่มแพะจังหน่อยครับผมพอแพะเลยครับอันนี้แพะที่เขาเลี้ยงนี่มีกี่ตัวครับตอนนี้ตอนนี้มี25ตัวครับโอ้สมาคมผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแห่งประเทศไทยนะครับเนี่ยนอกจากอาชีพหลักเป็นครูครับจะครบแน่จังเลยครับเพราะว่าครูแล้วค่ะงานอดิเรกคือเฮ็ดการเกษตรเนาะครับผมกับมากเรียนไปแล้วครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะงานตอนนี้ผมเลี้ยงมันจะเป็นมิตรแพะผูแบบผูนะครับเอาไว้ส่งออกลาวกับเวียดนามหรือว่าบางเทือกกับมาลีครับเป็นอยู่ครับนี่นอกจากเลี้ยงแล้วก็เป็นพ่อค้าอีกครับเป็นพ่อค้าในการซื้อแกะซื้อแพะครับรวมรวมให้กับเกษตรกรครับใช่ใช่บ้านเพิ่นเขาบ่มีหม่องขายจังซี่เนาะเฮาก็รวมไว้ครับเฮาฮู้จักหม่องเฮาก็เอิ้นพ่อค้าที่เขาให้ราคาดีมาซื้อครับที่นี่เป็นหยังก็ต้องเฮ็ดคอกสูงเลี้ยงแพะนะแพะมันสิเป็นโรคปอดไงครับคือความชื้นจากพื้นดินถ้ามันนอนดินเนี่ยมันจะความชื้นแล้วเป็นโรคปอดสุดท้ายก็ตายครับครับครับมันบ่มักความชื้นบ่มักพันธุ์มีพันธุ์หยังเนี่ยพันธุ์เท่าไหร่ถ้าจะให้ดีที่เป็นที่นิยม
ก็คือพันบ่อครับขาวหัวแดงเดี๋ยวมือนะพันบ่อขาวหัวแดงเจอกับบ่อขาวหัวแทงเรียกว่าพันบ่อแต่อยู่นี่ก็เป็นบ่อผสมบ่อพันบ่อร้อยอ๋อนี่ขาวหัวแดงบ่แม่นอันนี้ก็อันนี้ก็มีเลือดบ่อยน้อยเดียวเท่านั้นครับตัวนี้บ่มันเชื่อมากมันอยู่ข้างในตัวนี้สองตัวนี้มันกับเลือดว่างๆพยานพ้นเลยตัวนี้เพื่อนเนี่ยจะกัดมือกันเด้อพันบ่อจะเป็นแพะแพะพันเนื้ออ๋อพันบ่อเนี่ยแพะพันเนื้อตั้งแต่จากอยู่เล่าอยู่อยู่เล่าเป็นแพะพันพื้นเมืองพื้นเมืองอันนี้ถ้าออกขาวล้วนส่วนมากจะเป็นชาแนนพันนมชาแนนพันนมครับพวกขาวหูขาวตัวขาวมีลูกชาแนนพันนมครับมีผสมมาตลาดกะเล่าเวียดนามเนาะครับตลาดกว้างตลาดเพียงแต่ตอนนี้มันพิคโควิดครับขามบ่ได้โอ้ครับผมเวียดนามก็เลยชะงักการซื้อก็เลยค้างอยู่ขวบ20ราคาซื้อขายกันของขายกันจังได๋เวลาช่วงที่มันขายเป็นโตขึ้นว่าอยู่ว่ะ4ขายเอาจังซี่บ่ครับก็จับโตสั่งโลสั่งกิโลขายโอ้สั่งเบิดขนมันจังเลยแม่นทั้งขนเป็นราคาคือหำมันละครับผมนี่ๆๆบ่ตัวอ๋อนี่บ่ออกออกช่วงนี้ออกช่วงโอ้บ่อช่วงนี้หัวแดงไปแล้วครับหัวแดงนี่ครับบ่อส่วนมากก็จับเป็นแพะพันเนื้อครับถ้าขายก็จับสั่งโตที่ตลาดเวียดนามนิยมตอนนี้เนาะเพิ่นสินิยมแพะตัวน้อยรุ่นบ่เกิน20โลราคาจะดีอยู่ที่ประมาณ150ครับ150บาทต่อกิโล150บาทต่อกิโลครับประมาณนั้นแล้วก็แกบ้านเฮาบ่ค่อยนิยมปานใดครับต้องเอาลงไปครับแกก็มีเนาะนี่ๆแกก็มีครับแกนี่ส่งมาเลยบ่มาเลเซียบ่ครับผมก็รวมโอ้นี่เป็นแกครับตัดเพิ่งตัดขนมันบ่นี่ยังสั่นๆอยู่นี่บ่ครับมันล้นเองครับธรรมชาติของมันแกแต่คล้ายๆกันนั่นเนาะแกกับแพะกันครับโอ้ยังลูกเอาเมียลงแกบ่โอเคครับนี่ก็เป็นคอกแพะคอกแกครับของครูเบิร์ตอาชีพหลักเป็นครูครับอาชีพว่างๆกะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมากการเกษตรได้ยินภาพพี่น้องชมบรรยากาศทั้งไต่เป็นน้ำตกส่วนตัวนี่ทีมงานเฮามีน้ำตกส่วนตัวพร้อมของครูเบิร์ตได้ยินภาพพี่น้องลงไปชมบรรยากาศได้ผลครับนั่นไต่โอ้กำลังจิเบชมน้ำตกส่วนตัวครับน้ำตกส่วนตัวโอ้มีเงาะโอ้ยเงาะครับโอ้บรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับพี่น้องครับน้ำตกกับน้ำตกส่วนตัวน้ำตกส่วนตัวครับเนี่ยแม่ครับจอกันมาตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับจออาทิตย์ทองรอดกันมาครับบาดนี้เพิ่นมาหาหม่องแหล่งท่องเที่ยวซะสวัสดีครับท่านภูมิกับสวัสดีครับผมไส้กันมาตัวนี้ครับชีวิตทาสาครับผมครับมาครับมาบรรยากาศต้องกันมื้อนี้พาพี่น้องชมบรรยากาศฮะพี่น้องชมบรรยากาศของคุณทั้งหลายแอดเวนเจอร์ครับแอดเวนเจอร์มองบ่ทันซ้อนจออีกคนขี่แล้วต้องดูแลต้องดูแลจอพักดันงบประมาณลงมาเด้อนี่เด้อแล้วจอพอตัดหัวควายเลยรถหัวควายนั่งอยู่บนรถหัวควายไปจะเป็นป้ายยางครับเป็นป้ายยางแก้ตัวก็นั่งห่วงนี่ติดครับอันนั้นเป็นภูเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติภูวอนบ่นี่แม่นแม่นอยู่นะเล่นน้ำตกด้วยใช่ไหมมีสากลงมากพอเนาะเฮาบ้านเนี่ยสากจะสิงครับผมแต่ว่ามีแต่สิงมีแต่สิงสิงกับเสือโอ้ครับอันนี้โอ้โซเฟอร์โซเฟอร์ฟ้าวว้าย่านน้ำเบิดมาเท่าไหร่ไม่น่าหวยครับหวยเป็นโซ่โอ้เนี่ยครับเมื่อนี่ป้าผ้าเบาเอออกนอกร้านทีพักพอนนะมื้อนี้เฮาอีแลกเล็กๆครับครับทําใหม่ทําใหม่ป่ะต้องสวัสดิ์ละญาติอยู่แล้วการโอ้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 ในการแบบแอดเวนเจอร์นะครับโอ้โอ้ในการครับพุ่นละตายดีครับโอ้นี่มีแต่เสียตัวนะไม่ต้องเมาในการครับทีมงานเฮาบัดครับ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 เชิญๆๆๆครับโดนครับโดนครับครับส่งส่วนตัวน้ำตกครับมาโอ้ไอ้ไหนก็ไหนก็ครูเบิร์ตเอาเจ้าของพื้นที่มาแนะนำใหม่ด้วยน้ำตกตาขี้เกียมติครับนี่เป็นบ่แม่นแหล่งท่องเที่ยวครับจะเป็นแบบ
พื้นที่เป็นห่วยเป็นห้องแหละครับแต่ว่ามันติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็เลยเป็นหินครับเป็นพลานหินก็เลยไว้มาพักผ่อนเล่นน้ำนี่ว้าวๆๆว้าวท่านนางเอกหน่อยฮะอันนี้วันหยุดมาพักผ่อนป่ะปิ้งแกะครับปิ้งแกะอยู่กับน้ำตกตาดขี้เกียบมาท่านผู้เบอร์ตั้งซื้อมาน้ำตกส่วนโตนี่ครับทีมงานเขาอ้าพี่แดดพอคั่วไอ้บ้าได้ยังครับนี่เป็นนายห้างเด้นี่โอ้นี่นายห้างสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ดีใจหลายครับมือนี้มาพบเรามีพ่นโอ้ครับค่ายไหนครับค่ายไหนพ่อเพื่อพี่น้องได้ไหมจากโกเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมมาจากโกเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะฝากกดซับสไครต์กดซับตะไคร้เลยนะครับเด้อโอ้ครับ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 อันนี้นายห้างมาเองเลยมือนี่อันบ่าวนิพนธ์มาเล่นทั้งตัวครับบ่าวนิพนธ์ลองมาครับไม่ให้บ่าวนิพนธ์นี่ต้องคนรอพี่บ้านต้องเมียพี่เผือแป๊บไปวันนี้ครับมาเล่นน้ำตกหลายท่านครับวันนี้นายห้างประจักษ์ชัยโกครับพี่น้องประจักษ์โกครับผมประจักษ์โกป่ะครับประจักษ์โกนะประจักษ์ชัยประจักษ์ชัยให้ทองคำด้วยเนาะประจักษ์โกนะครับนะประจักษ์ชัยครับคนละกายครับประจักษ์โกครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจประจักษ์โกนักร้องหลายป่ะครับอยู่ใครเดี๋ยวนี้ก็มีศิลปินใหม่ๆก็สองสามคนสองสามคนเนาะติดตามทางช่องไปทางช่องประจักษ์โกก็ขึ้นครับประจักษ์โกชาแนลต้องให้เบาเอไปลองเพลงกับเพลงป่ะเอาป่ะได้ครับได้โคเวอร์เอาป่ะได้เพลงไหนนับแรกลองให้ตรงขี้กันเจ้าอ่ะเพลงเบาดอนถึงต้มเบาดอนถึงต้มแบบอาร์ตบักแซวกระโดดโดดไปพี่น้องไหมเฮ้ยจากไหนนี่บักแซวคือโดดเลยนี่คุณวัดน้ำตกส่วนโตคือบักแซวหลายเนี่ยสวัสดีครับผมบักแซวว่ะบ่มาพากันกินมื้อเท่าไหร่บักแซวคือนกน่ะคนบ้านผมเป็นคนที่มีน้ำใจที่ใช้ดีครับบ่ค่อยรักของกัดครับอาจารย์ก็เลยบักแซวหลายหน่อยบ่รักของครับบักแซวเต็มต้นกับบ่ได้บ่รักของกันเนาะเต็มเลยคุณน่ะบักแซวมั้ยเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็มาเอาอยู่ครับตาดขี้เกียจนะครับต้องตาดขี้เกียจอ๋อแล้วบ่รับประกันชีวิตเด้อฮะบ่รับประกันชีวิตว่าแล้วนี่ยังอยู่อันนี้บักแซวปลาเนาะมวยบักแซวบ้านเนาะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นบักแซวครับพี่น้องมันรู้เหรอว่าต้นอย่างครับเนาะเขาเรียกว่าต้นอย่างนี่แซวปลาแซวปลาเมนป่ะแซวปลาป่ะเอาให้สอจอซิมไปมึงนะครับเขาจอลองเอ้นั่งอีกครับตกคนว่าเอาซิมซิมมึงนะครับพี่เซนนะบักแซวอย่างโอ้บักแซวอย่างเอาลองมึงด้วยอ่านคู่เบิร์ดเจ้าของร้านที่ซิมบักแซวให้มึงครับจอไม่ได้มาดิโอ้ยยายผมซิ่งนะครับผมบ่อยมากผลไม้ผมบ่ค่อยจิบจมเพราะว่าเก็บไปฝากเมียมากอยู่เมียว่าครับเก็บไปให้เมียดอกของแตงไม้เก็บไปให้เมียดอกนึงการเข้ามือเด็กครับเป็นจริงๆเราเป็นห้างนำทานครับเป็นห่วยนะครับเป็นห่วยเป็นห้างนำทานเป็นมองพักผ่อนครับมองพักผ่อนเมื่อเด็กพากันมาพักผ่อนโอ้นางเอกเข้าพามาเที่ยวกับเราเห็นป้าพักโกดไปหาพักโกดครับคุณอ่ะไปเก็บพักโกดใหม่จะไปเบิ้งครับช่องน้องปิ่นแม่ปิ่นน้องเที่ยวเป็นไปเก็บพักโกดเอา
พามาเที่ยวก็ยังไปหากินอยู่เมียกันมาเที่ยวกินแรงเพิ่มคุ้มเพราะมื้อนี้โอ้ขนาดเลยในการในการในการเดียวระวังลูกเดียวบ่เฮาไปก้อยบ่เฮาเฮาไปน้ําบ่เฮาเท่าไหร่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 เพิ่นว่าแม่นรับตกส่วนตัวผู้เบิดนี่ทั้งเฮาทั้งบ่แซวในการในการอุดมสมบูรณ์เป็นบรรยากาศบ่ชื่นบ่แซวครับเป็นบรรยากาศวันพักผ่อนของทีมงานหมู่พวกเพื่อนฝูงส่วนมาเล่นน้ํามาครับมาเก็บมาสุกแล้วเก็บสุกระบาดคือปิ่งแก๊สพอดีแล้วทำนี่แล้วพอดีทำนี่อยากเห็นไม่จังหีบแล้วเห็นว่าเลิกดูจังหน่อยก็ต้องจำเลยปิ่นทำไมปิ่นนั่งไหมมาสุกแล้วละอันนี้เป็นไงใส่ใส่ดิมันจริงเพื่อนเอาไว้แล้วทำครบมากแล้วนะครบเนาะโอ้มันบริสุทธิ์นี่เนาะไม่หอดตุ้นนะนะเจอแบนตุ้นแบบตุ้นยาเย็นมาเจอเสาหน้าเสาเนี่ยขาบางเลยครับครับบ่อย่าไปทับบันดุงมันค่ำหมดละนวลเล็กบ่ปิ้งแบกกับอันนี้อันใดแซ่บอันนี้แซ่บคนละแบบแล้วแค่มันก็สิแบบกินสับสามนิดนึงเรื่องนี้ก็บุ่มเลยอันนี้ดูดูดูบัตรหยอดเนื้อปลาเนี่ยก็ต้องพิธีพิถันครับเพราะว่าเออในจองนะฮะเอาเนื้อมันนี่ละหนุกเนี่ยเด็กแกะเด็กนะเด็กมันหอน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 เอาตัวเอาข้างเลยดูแหมเมื่อไหร่ก็มันหอนครับก็อย่าดึกว่าคือฝันตังกับจับกับแบ่งกันถ้างั้นพวกอารับก็บ่เมาเมาเมาล้ำกระบี่มันกินยืมพูดกินอ่ะเห็นป่ะบ่หันน่ะป่ะพวกพวกอารับพวกเขาสิเมากระบี่มันกินยืมพูดกินโอ้โอ้บ่หันบ่แม่นพวกอารับเนาะกินอยู่พูดเก็ดเนาะบ่แม่นคนละพวกกันป่ะกินกินกับเมามั้งโอ้กินพวกลุ่มว่ะกินเนี่ยโมเมนต์ซุ่มกินซุ่มแขกเนาะมา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 กินข้าวในรถดิมาไปสื่อแม่จันตะมาไปกินข้าวในรถกินข้าวเคียงมาไหมนะครับเอาหนึ่งจะไปเชฟหนึ่งแฮนด์เราแล้วหนึ่งแฮนด์ตุกเนี่ยเดี๋ยวไม่ตอนใหญ่เดี๋ยวซีรุตทุกวันนี้พี่อ่านถูกแล้วแล้วก็ตะโกนไม่ค่อยกินเนื้อแกงใช่ของแกแซ่บๆโอ้ยมีกินหอม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 มีแต่หอมครับก็เสียวห่างมีเดียมมีเดียมเขากินสเต็กเขาก็มีเดียมกว่านี้แล้วทุกโมทุกอ่ะ